เนื้อเรื่องภาคคุณหนูบิดกิดแวมไพร์ยอดนักสืบตอนที่14ไวเลดี้วิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกด้วยการใช้งานอุปกรณ์ต้านทานแรงโน้มถ่วงและบูสเตอร์เสริมกำลังที่อยู่ในรองเท้าที่ทำให้วิ่งขึ้นไปด้วยความเร็วสูงขึ้นได้โดยที่ความเร็วเทียบเท่านักกีฬาโอลิมปิกวิ่งอีกทั้งหลีกหลบบานหน้าต่างที่เปิดปิดเองของแผงฟาซาดของหอคอยได้อีกด้วยณเบื้องล่างมีอาคารบ้านพักอาศัยของชาวกรุงโรมอิตาลีเป็นฉากหลังมองเห็นวิหารและอาคารศาสนสถานไอทรงบาร็อกโรโคโคกระจัดกระจายไปในเมืองหลวงแห่งศิลปะนี้ไวเลดี้ไวไลน์ไม่เสียชื่อสายลับแห่งกรุงอิตาลีแห่งนี้เลยเธอใช้ร่มที่ปรับให้ผิวร่มใสได้ยามต้องการยิงพลาดมาจากปืนกลลำกล้องหมุนที่ยอดของร่มซึ่งเป็นอาวุธสุดไฮเทคของสายลับผู้นี้ที่เธอใช้งานได้อย่างช่ำชองมังกรพลังเวทที่บิดกิดปล่อยไว้ให้คอยถ่วงความเร็วของสายลับผู้โดนความมืดครอบงำผู้นี้มีอาจจะเข้าใกล้ตัวนางได้เลยและกลับกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะปืนกลพลาดมากมีอนุภาพที่รุนแรงมากมังกรพยายามขยุ้มกรงเล็บลงบนตัวของไวเลดี้ด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่ผลปรากฏว่าเมื่อไวเลดี้ตั้งรับมังกรมันมีอาจจะหุบกรงเล็บลงคีบลำตัวสายลับหญิงได้เลยด้วยบาเรียที่หนาถึง3ชั้นก่อนที่มันจะโดนดีดออกมาด้วยลูกไฟพลังงานพลาสมาอันร้อนชาบางครามังกรโฉบลงเมื่อประสบจังหวะจะเอาปากงับยกตัวไวเลดี้ขึ้นก็มีประกายมังกรหินยักษ์ใหญ่กากอยที่ลวดลายบนตัวแดงดังเลือดต้องแสงไฟเรืองแสงแดงฉานปรากฏตัวออกมาจากด้านหลังสายลับไวเลดี้โดยมันมีช่วงเอวติดกับไวเลดี้กากอยตบมังกรยักษ์ด้วยกำปั้นหินจนหน้าหันมังกรจึงพยายามพ่นไฟก่อกวนเปะปะไปมาส่วนมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบต้านแรงดึงดูดทั้ง8คันกลาดยิงกระแสไฟฟ้าที่มีวอลเตจสูงจากเบื้องล่างไล่หลังมาไวเลดี้พยายามวิ่งเลื้อยไปมาหลบหลีกเมื่อพบท่อโลหะขนาดใหญ่นางกระโดดข้ามไปแล้วหมอบเบื้องหลังใช้ท่อเป็นเครื่องกำบังแล้วปรับโหมดปืนกลบนร่มกลายเป็นโหมดไรเฟิลพลาสมาบีมเป้าถูกขยายใหญ่บนร่มที่กลางใบอยู่เสมือนกล้องที่ใช้เล็งปืนของสไนเปอร์นางยิงเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ทีเดียวรถระเบิดเป็นพลุงานกาชาดเลยไวเลดี้เรียงยิงมอเตอร์ไซค์ต้านทานแรงดึงดูดทีละคันทีละคันบางคันโดนยิงล้อหน้ารถปัดไปชนกันเองระเบิดซากลอยละลิ่วลงสู่พื้นเบื้องล่างระเบิดตูมสนั่นสายสืบคาเรนจึงละทิ้งทีมมอเตอร์ไซค์ต้านแรงดึงดูดหันมาแฮกระบบเปิดปิดหน้าต่างของอาคารแทนอันนี้พอได้ผลบ้างทำให้ไวเลดี้เสียจังหวะส่วนบิดกิดตอนนี้ปรับสภาพนักเก็ตบอร์ดเป็นนักเก็ตโดรน4ใบพัดเพราะเสถียรกว่าบินลอยในปากคาบอมยิ้มตามนิสัยไล่ตามไวเลดี้ไปอย่างก่อติดไม่นานบิดกิดก็บินไปเสมอหลังของไวเลดี้สายสืบบิสกิตส่งโทรจิตไปคุยกับไวเลดี้เมื่อเปิดมิติการสนทนาจึงทราบว่าในหัวของไวเลดี้สับสนออนมั่นยากจะเข้าใจได้เพราะมีการรบกวนจากวิญญาณร้ายที่ครองร่างของนางไวเลดี้คอยเอาปืนกลพลาดมาฝากกวาดยิงสายสืบบิดกิดตลอดเวลาขณะที่เกลี้ยกล่อมบิดกิดต้องเบี่ยงแบนความสนใจของไวเลดี้ให้พลาจากเจ้าวิญญาณร้ายที่ครอบงำอยู่เสียก่อนบิดกิดจึงเลือกใช้ปืนพิเศษที่เธอได้จากองค์กรลับทางศาสนาเดอะนีโอครูเซเดอร์ปืนเวทศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังหากแต่ปืนชนิดนี้สร้างความเสียหายเพียงกับพวกอสูรในความมืดและวิญญาณร้ายเท่านั้นปืนนี้เธอเก็บไว้กลางหลังของเธอระบบจัดเรียงปืนอัตโนมัติสลับปืนเวทลาวาไปวางในตำแหน่งที่ว่างบนหลังขอว่าบิดกิดแล้วเลื่อนเอาปืนโฮลี่บิ๊กปาป้ามาไว้ในซองปืนที่เข็มขัดปืนนางกริดนิ้วหยิบปืนแบบคาร์บอยแท็กซัสปืนหมุนติ้วและนางกล่าวคาถาเวทมนต์กำกับเป็นคำสวดมนต์โบราณมิดกิดเลือกใช้คาถามหากางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งกลโกธายิงเข้าที่กลางหลังของไวเลดี้แสงสว่างวาบขึ้นบนเป็นกางเขนอันใหญ่สองประกายให้ที่แห่งนั้นสว่างดังกลางวันกางเขนนี้ใหญ่จนผู้เดินถนนและนักท่องเที่ยวในกรุงโรมต้องเหลียวมามองกางเขนลอยสูงเด่นบนหอคอยตอนบนเพราะไวเลดี้วิ่งมาจนใกล้จะถึงยอดหอคอยชมวิวแล้วแสงสว่างเปล่งประกายรูปกางเขนยักษ์ลำแสงส่องประกายศักดิ์สิทธิ์และมีพลังดึงดูดที่หนักอึ้งกดลงบนตัวของไวเลดี้ให้ติดลงกับผนังกระจกนางพยายามสู้แต่ก็ไม่อาจจะต้านทาน
นางนอนนิ่งสนิทอย่างยอมจำนนมิอาจจะตอบโต้ได้แสงสว่างของกางเขนกดลงบนตัวอย่างมิหยุดยั้งไวเลดี้เหมือนแมลงตัวน้อยที่หินหนักทับบนตัวสุดที่จะดิ้นหนีดวงตาที่ดำมืดเปล่งแสงสีขาวทั้งดวงตาวิญญาณร้ายที่สิงสู่ถูกดันออกไปเบื้องล่างหลุดจากร่างมันสู้ลำแสงอันเรืองรองไม่ได้ลำแสงดันมันจนหลุดออกจากตัวเหยื่อเมื่อวิญญาณร้ายหลุดออกไปไวเลดี้นอนกางแขนแน่นนิ่งอยู่บนหอชมวิวอย่างหมดแรงโดยรอบยังคงสว่างจ้าบิดกิจใช้โทรจิตอีกครั้งทีนี้เหมือนเธอหลุดเข้ามาในภวังค์ของไวเลดี้เลยเธอนั่งอยู่กลางทุ่งหญ้าดอกหญ้าปลิวสวยในสายลมอากาศเย็นๆพัดต้นหญ้าที่มีขนปุยด้านบนโยกเอ็นไปมาแสงแดดอบอุ่นทอประกายไวเลดี้นั่งลูบหัวมังกรหินน้อยที่หลับอยู่บนตักนางหันมาและบอกขอบคุณกับนักสืบบิดกิจในนั้นแล้วฝันนั้นก็อันตรธานไปเป็นบิดกิจยืนบนโดรนเบื้องหน้านักสืบมีหญิงสาวสายลับในชุดขาวนอนสลบอยู่บิดกิจสัมผัสถึงความร้อนระอุในดวงใจและความรักที่เอ่อล้นที่เกาะคุมดวงใจนางขึ้นวาบหนึ่งน้ำตาจากดวงตาทั้งสองของนางไหลอาบแก้มแล้วเสียงมารดาของนางก็ดังในห้วงคันหนึ่งของบิดกิจซึ่งบิดกิจได้ยินอยู่เพียงลำพังท่านแม่พูดว่าทำสำเร็จแล้วนะลูกแล้วสัมผัสถึงพระมารดาของเจ้าหญิงน้อยตระกูลเวลเลอร์ผู้นี้ก็ค่อยๆจางหายไปอีกครั้งเหลือเพียงคราบน้ำตาบนเสื้อที่ค่อยๆแห้งเหือดไปไม่ว่าเมื่อใดบิดกิจเชื่อว่าท่านแม่ดูเธออยู่เสมอแต่ท่านแม่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนลิขิตของพระเป็นเจ้านางจึงไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นเพราะนางเป็นเสมือนคนนอกหรือเป็นพี่เลี้ยงสำหรับมวลชีวิตของโลกใบนี้บิดกิจค่อยๆอุ่มร่างที่หลับไหลของไวเลดี้ลงมาจากผนังหอชมวิวค่อยๆประคองร่างอันสลบสลายของเธอแล้วบินขึ้นไปย่างยอดหลังคาหอคอยทอดสายตาไปยังเมืองเบื้องล่างที่ดวงไฟนับล้านเปล่งประกายและดวงดาวทอแสงระยิบเพียงลำพังจบไปอีกหนึ่งภารกิจมังกรเวทมนต์สลายตัวไปเมื่อบิดกิจท่องคาถายกเลิกเวทมนต์อัญเชิญสักพักบิดกิจได้ยินไวเลดี้พึมพำในลำคอเบาๆอย่างยากลำบากนางพยายามบอกบิดกิจว่าณณน้ำนามผะผูผุทะทะเทเทนเทระวิตะตะตะเกรียงเกียงอะไรนะน้ำผู้เทนวี่หรอบิดกิจทวนคำของไวเลดี้ที่พูดเบามากๆเพราะหมดแรงและแข็งใจพูดนางพูดกลับไปมาระหว่างน้ำผู้เทนวีแห่งท่องเที่ยวสำคัญกับคำว่าตะเกียงไม่นานเครื่องบินโดรนการแพทย์ของเดอะกิบคอมพานีก็บินมาจากท้องฟ้าเบื้องบนน้องคาเรนมาด้วยตัวเองเพราะยังไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของไวเลดี้หากไม่ส่งมืออาชีพมารับหรือไม่มาด้วยตัวเองแล้วเธอคงไม่สงบใจเป็นแน่หากนางตื่นมาอารวาสคงแย่แน่เมื่อได้พาไวเลดี้เข้าสู่ห้องพยาบาลที่ล้อมรอบด้วยกระจกกันกระสุน2ชั้นเปิดเข้าออกด้วยระบบม่านตาและ DLA บนเครื่องบอลโดรนการแพทย์ของแล้วน้องคาเรนจึงค่อยเบาใจนางจะพาไวเลดี้ไปตรวจสุขภาพและตรวจหาดูปรากฏการด้านวิญญาณว่ายังมีสิ่งใดตกค้างอยู่หรือไม่แล้วจะฝากตัวไว้รักษาที่องค์กรลับ Neo Crusader ในกรุงวาติกันสักพักหนึ่งตอนนี้แม้ว่าตัวของน้องคาเรนจะเดินทางร่วมไปกับคณะแพทย์ในเครื่องบินโดรนพยาบาลของเดอะกิบหากแต่หลายๆหัวอสรพิษของน้องคาเรนก็ยังซิงโครในอยู่กับระบบของที่แลบเดอะกิบอยู่น้องคาเรนและบิดกิจแยกย้ายกันไปคนละทิศทางด้วยความสงสัยบิดกิจจึงตรงไปยังน้ำผู้เทนวิเพื่อจะทำการตรวจสอบสายสืบบิดกิจขี่สเกตบอร์ดนักเกตเซิร์ฟไปยังที่ตั้งของน้ำผู้เทนวิด้วยความเร็วสูงดังกระสุนปืนทางฝ่ายจาโรเจอร์จาอดัมจ่าบิลลี่จ่าบิกเกอร์และผู้หมวดซาร่านั่งล้อมวงอยู่ในห้องพยาบาลมองไปที่จอมอนิเตอร์ที่รายงานสดโดยอัลกอริทึมของนักข่าวที่ร่วมแชร์ฮาร์ดไดรฟ์กับอัลกอริทึมหลายๆตัวของทางกรมตำรวจที่ทำหน้าที่กันอย่างขมีขมันในการนำเหยื่อผู้คอร้ายที่อยู่ในห้องลับใต้ฐานมหาโคลอสเซียมให้ทันเวลาที่เป็นเส้นตายส่วนอัลกอริทึมผู้ที่ปีนี้จะได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการยอดเยี่ยมกำลังนั่งจกขนมจอยรีเบอรี่เยลลี่หมีโรยเม็ดปอกแปะระเบิดในปากอยู่ร่วมกับวงของจ่าโรเจอร์หนูน้อยจีเนียสเอจีคนสำคัญของเราคอยฟังพวกผู้ใหญ่เขาโม้กันอยู่ก็พลอยเฮฮาไปกับพี่ๆอาสายตรวจด้วย
น้องจีเนียสในร่างโฮโลแกรมดูจะเป็นเด็กที่สุดในทีมนี้เลยแต่ผ่านสถานการณ์นี้มาได้สมควรได้รับคำชมเชยจริงๆเอาไปเลย10จุ๊บจากน้องใบตองผู้แต่งอีอีอีเมื่อช่วยตัวประกันหมดแล้วไม่นานหลังจากนั้นลำแสงเลเซอร์ก็เจาะทะลุลงไปยังตำแหน่งของลานพิธีกรรมเลเซอร์ความร้อนสูงดังพื้นผิวของดวงอาทิตย์ชำระสิ่งชั่วร้ายจนระเหิดหายไปหมดชนแก้วทีมสำรวจแห่งปีโห่ร้องดีใจหลังรินน้ำจกรสน้ำผึ้งผสมใบบัวบกและน้ำเก็กฮวยจนเต็มแก้วสนามแล้วร่วมชนแก้วกันรสชาติสำหรับคนช้ำในแต่ไม่ช้ำรักสโลแกนนี้ติดอยู่บนขวดน้ำดื่มสุดฮิตของทางเดอะกิบเคมีพันคอร์ปอเรชั่นจำกัดก่อนที่ทีมตำรวจผู้กล้าจะยกซดแล้วเกิดอาการจ้าบรือแล้วเรอพร้อมกันทั้งทีมและหัวเราะร่วมกันไปอ่านเรื่องอาการจับหรือได้ในภาคอาณาจักรซันนี่อินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะรักผู้อ่านและผู้ติดตามทุกท่านค่ะใบตองผู้แต่งบ๊ายบายสำหรับคืนนี้ฝันดีค่ะทุกท่านจบตอนคุณหนูบิดกิดแวมไพร์ยอดนักสืบใบตองรบกวนผู้ติดตามที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวในติงเกน X Club ด้วยนะคะและทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะ